ไหนว่าจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจและกลับมาทำไมงามจะมากอบกู้ชื่อเสียงของครอบครัวด้วยวิธีของงามค่ะถ้าเธอไม่พึ่งฉันเธอจะมาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรไม่ทราบฐานะลูกพ่อสหายที่สนิทที่สุดของเจ้าของวังคิดว่าท่านจะทราบซึ้งกับเรื่องนี้หรือไงคอยดูแล้วกันค่ะงามจะได้ดีกว่าหม่อมป้าให้ได้เป็นแค่หม่อมสำหรับงามยังน้อยไปทำไมยะเป็นหม่อมเสียหายตรงไหนคนที่ใช้แต่เสน่ห์ไม่รู้จักใช้สมองคงไม่มีวันเข้าใจเป็นผู้หญิงต้องได้ดีเพราะสติปัญญาถ้าใช้แต่มารยาวันหนึ่งก็จะถูกมองอย่างไร้ค่าเหมือนที่หม่อมป้ากำลังหมดความหมายในสายพระเนตรของพระองค์ชายแล้วหญิงในศักดิ์ศรีชายชาติทหารหรือพ่อแกท่านกอดคอไปตายด้วยไหมท่านไม่เห็นหัวพ่อกันเลยสักนิดแต่ท่านยังเลี้ยงเมียอย่างฉันไว้ก็ดูเอาแล้วกันว่าใครโง่กว่าใครแล้วที่ต้องมาฝังตัวในตำหนักเล็กๆ เป็นแค่หม่อมเอกยังเป็นไม่ได้งามว่าก็ไม่ได้ดักดานต่างกันตรงไหนหรอกค่ะนางงามนี่ถ้ามันไม่มีหม่อมคอยคุ้มกะลาหัวมันคิดว่ามันจะอยู่รอดได้ยังไงคะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ